ปวดร้าวสักแค่ไหนฉันยิ่งรู้สึกดีอย่าใช้มือสิจัชินแม่ครับนี่เรากินกันที่บ้านไม่ต้องซีเรียสก็ได้ครับแม่ไม่ได้นะเพนนีเขาไม่ชอบนะเขาไม่อยู่ตรงนี้สักหน่อยแต่อีกหน่อยอะทินจะต้องทำงานนะเพนนีเขาถ้าทินเป็นรองประธานแล้วนะเพนนีเขาเป็นประธานเขาดุเราแต่หน้าคนอื่นมันจะไม่ดีรู้ไหมแกนี่ก็เกินไปอะทินเนี่ยเขาเพิ่ง7ขวบเองอะอย่าเวอร์ให้มากนักเลยแม่ทำไมแกจะให้ฉันใช้ปากคาบป้อนหลานแล้วไงแต่นี่มันเป็นคุกกี้แบบนิ่มมันใช้ส้อมจิ้มได้นี่คะแม่ขาเนี่ยฉันจะใช้มืออ่ะแกมีปัญหาไงเอาลูกทานให้หมดเลยลูกคุกกี้ที่คุณยายป้อนอร่อยมากครับคุณยายน่ารักที่สุดเลยครับอยู่เป็นนะเราเหมือนไส้จริงเลยโอ้ยคุณยายช่วยด้วยครับอย่านะอย่านะแม่คะทำไมเพนนีไปเข้าน้ำนานจังเลยคะแม่เป็นอะไรหรือเปล่าคุณแม่คุณแม่คะพี่วดีทำไมลูกเพนนีท้องค่ะฮะไหนลูกโออุ๊ยรีบโทรบอกพี่ทูนเลยลูกเขาคงดีใจมากเลยเฮ้ยจะมีเพื่อนเล่นแล้วไม่โทรบอกก็เหรอเพนนีเพนนีไปบอกเองดีกว่าค่ะดีว่าไงเพนนีคุณอยู่ที่ไหนคะคุณพิทูลผมประชุมอยู่คุณมีธุระด่วนหรือเปล่าด่วนค่ะเดี๋ยวขอเคลียร์ธุระคุณก่อนแล้วค่อยคุยกันถ้างั้นผมขอเคลียร์ธุระผมก่อนนะแล้วผมจะรีบโทรกลับไปคุณเคลียร์ไม่ได้หรอกค่ะคนที่เคลียร์ต้องเป็นแพนนีค่ะพี่ทูนแพนนีฉันคิดว่าแกน่ะเก่งแค่ช่วยฝังตัวสุจิในมดลูกคนอื่นแต่ฉันไม่คิดเลยนะว่าแกจะเอามดลูกของแกรอดไว้กับปัวคนไข้ด้วยคนอย่างแกความรู้เนี่ยมันไม่ได้ช่วยระงับความคันของแกเลยใช่ไหมได้ถ้าอย่างนั้นฉันจะช่วยแกเองไปไปฉันไปคุณจะทำอะไรทำอะไรใช่ลูกนี่อย่าตายเลยเฮนนี่มาคุณเฮนนี่คุณเฮนนี่ทำมันนี่ช้าแบบนี้คุณเฮนนี่คุณเฮนนี่คุณเฮนนี่ทำเกินไปแล้วนะใครที่มันมาหยามเฮนนี่มันก็ต้องตายทั้งเป็นเลิกจ้างนักสืบตามผมสักทีไม่อย่างนั้นผมหย่าคุณแน่อย่าเลยถ้าคุณไม่กลัวถ้าผมหมดความอดทนเมื่อไหร่ผมหย่าแน่ก้าวพูดอย่างนี้ได้ยังไงครับก้าวพูดอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยไปเพนนีเพนนีเลือดคุณพิทูลเนี่ยต้องเจอคนจริงอย่างคุณพิพโยมนะครับถึงจะเอาอยู่ดีที่สร้อยสนรอดมาได้ว่าแต่สร้อยสนได้ไปโรงพยาบาลหรือยังกัลยาโทรมาบอกแล้วครับว่าถึงโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วครับThank you.
ขอโทษนะกับลูกต้องไม่เป็นไรนะแค่นี้พี่นุ่นรอข้างนอกก่อนนะคะเมื่อไหร่จะคลอดสักทีเนี่ยลูกผมเป็นไงบ้างครับเสียใจด้วยนะครับคุณพิทูลไส้สนเป็นไงบ้างค่ะก่อนจะฟื้นเนี่ยหนูลุ้นแทบแย่เลยนะคะน้องมาแล้วครับคุณแม่ครับสดใสเปลี่ยนเป็นโลกที่มืดดำเพียงเพราะการกระทำของใครเปลี่ยนผู้หญิงคนหนึ่งให้เป็นคนร้ายๆเมื่อความฝันนั้นพังกับตาลูกของเราบ่มชีวิตด้วยความแค้นที่อัดแน่นในใจเจ็บเท่าไรเอาคืนผมจะตั้งชื่อว่าลูกศรสมบัติดีนะจะได้พุ่งเข้าปักเป้าหมายไม่ผิดพลาดลูกสองเหมือนเพลิงที่มันเผาใจตกนรกเอาเวทีทั้งที่ยังไม่ตายสิ่งที่เคยทำกับฉันรับมันคืนกลับไปไม่มีคำอย่ามายุ่งกับฉันลูกศรก็เป็นลูกสาวผมอย่าให้เห็นนะว่าใช้ความรุนแรงกับลูกสาวผมอีกผมไม่อยู่เฉยแน่ไอ้บอลพ่อเลี้ยงสิ่งที่เคยทำกับฉันรับมันคืนกลับไปสดใสเปลี่ยนเป็นโลกที่มืดดำเพียงเพราะการกระทำ